นี่ตอนนี้แอบมาซื้อเค้กให้น้องบีนะครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซานตาครูซบีชนะครับผมใช่เดี๋ยวเราก็จะมาเดินเที่ยวบอร์ดวอล์กกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันฮอลิเดย์ของที่อเมริกานะคะนี่ข้างหลังเรานะครับก็จะเป็นพวกสวนสนุกตอนนี้เขาปิดไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่ก็เลยยังไม่เปิดให้เล่นแต่ว่าข้างในเราสามารถเดินไปเที่ยวข้างในได้มาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะนี่มีกระเช้าลอยฟ้าด้วยนะครับผมกระเช้าลอยฟ้าไปถึงนู้นเลยวันนี้อากาศคือร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าที่นี่ชายหาดติดนะคะทุกคนนู่นชายหาดติดนี่นะคะชายหาดข้างหลังเนี่ยโล่งมากเลยเพราะว่าชายหาดมันปิดใช่ไม่ให้คนมาแบบว่าชุมนุมกันเยอะๆนะคะเกือบ40องศานะเนี่ยวันเนี้ยเอ้าแล้วลุงเดินลงไปได้ยังไงวะ What เขาบอกว่ามันปิดลุงหน้ามึนลงไปเลยครับผมโดยปกตินะคะชายหาดเนี่ยถ้ามันเปิดเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะมานอนอาบแดดกันเยอะมากเลยเต็มตรงนี้เลยนะคะใช่ก็เลยไม่ได้ดูคนอาบแดดกันเลยทีนี้ร้านค้าแล้วก็ยังเปิดอยู่มีร้านไอติมด้วยลูกอมอะไรเงี้ยน่าไปไหนน่ารักร้านไอติมน่ากินมากเลยอันนี้หาซื้อน้ำเย็นๆกินดีกว่าอากาศร้อนมากเลยเอาน้ำอะไรมันมีอะไรอ่ะมีสตรอเบอรี่แมงโก้เลมอนเนนี่น้ำมะม่วงครับผมสดชื่นสดชื่นเนาะเปรี้ยวเย็นวันนี้เป็นวันหยุดฮอลิเดย์ของอเมริกานะครับวันเลเบอร์เดย์คือวันแรงงานคนก็จะเยอะอย่างเงี้ยแหละช่วงนี้ก็จะร้อนเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วตอนนี้มันก็จะร้อนจัดหน่อยกันยานะเดือนกันยาของทุกปีเลยมันจะร้อนจัดมากๆอ่ะใช่สังเกตทุกปีแล้วคือแบบโคตรร้อนเลยร้อนแบบนอนไม่ได้วันนี้เลยต้องมาแบบว่ามานอนข้างนอกอ่ะใช่โดยปกติอาคารไม่มีแอร์มันคล้ายๆเป็นมันแบบเมืองติดแอร์ไงมันก็จะเย็นตลอดเวลาเย็นทุกฤดูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหน้าร้อนมันก็จะเย็นๆแต่ช่วงนี้ก็จะร้อนมากกว่าเดิมเป็นพิเศษโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเช็คอินที่รถบ้านกันแล้วแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะเรามาซื้อถ่านกับฟืนนะคะเพื่อจะไปก่อไฟนะคะนี่นะคะก็จะเป็นฟืนนี่ก็จะเป็นถ่านอยู่ที่รถบ้านแอร์สตรีมกันแล้วนะคะข้างหลังนี่เลยนี่แอร์สตรีมครับผมที่ไทยก็มีเหมือนกันนะเคยเห็นอยู่ที่ไทยมันมีที่ไหนนะหัวหินหรือเปล่าไม่ใช่ลาดบุรีป่ะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วอะไรสักอย่างที่ที่นี่แหละวันนี้นะคะคืออากาศร้อนมากร้อนมากแล้วทีนี้เราก็เอ้ยอยากออกมาพักผ่อนข้างนอกมานอนแอร์สตรีมดีกว่านอนรถบ้านเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนอนนี่ตามที่สัญญากันไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำหมูกระทะกันนะครับผมนี่ทำหมูกระทะบนโต๊ะตรงนี้เลยหน้ารถบ้านเลยหน้ารถบ้านเขาก็จะมีโต๊ะไว้ให้นะคะใช่เดี๋ยวเราจัดเตรียมของก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในรถบ้านอ่ะมันจะเป็นยังไงที่เห็นกันที่ไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันจะเหมือนกันหรือเปล่าต้องไปดูนะครับผมไปเลยค่ะตามมานี่นี่แอร์สตรีมนะครับผมรถบ้านเปิดตรงนี้ใช่ป่ะอืมเอ้ยมันเปิดยังไงอ่ะงงอีกเหรอเอ้าเปิดไม่ได้อีกได้แล้วตามวัฒนธรรมบ้านเราเลยวัฒนธรรมไทยต้องถอดรองเท้าก่อนข้างในมีอะไร
นี่ก็จะเป็นโซนของโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าตรงนี้ก็แบบว่าชมวิวมีทีวีด้วยนะนี่ทีวีเล็กๆอันนี้ตรงนี้เป็นทีวีตรงนี้ก็เป็นซิงค์ซิงค์นี่ทำยาล้างจานมีเปิดไฟด้วยปะเออเปิดไฟมีเครื่องชงกาแฟอันนี้ก็จะเป็นพวกเตาแก๊สเตาแก๊สที่ดูดควันนี่ไมโครเวฟข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่เก็บของเขากดตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจานครบเลยนะคะมานี่คือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยช้อนส้อมมีดอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องเตรียมอะไรมาครบที่นี่โซนต่อไปก็จะเป็นอันนี้ตู้เย็นครับผมตู้เย็นฟรีเซอร์อันนี้อะไรอ่ะเก็บของเครื่องชงกาแฟกับเครื่องปิ้งขนมปังอันนึงมีผ้าเช็ดตัวผ้าให้นี่ห้องอาบน้ำแค่นี้เล็กๆเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟครับนี่เปิดไฟไม่มีอะไรอันนี้ห้องอาบน้ำเล็กๆนะคะสำหรับคนเดียวไม่มีอะไรนี่ที่แค่นี้มีห้องส้วมมาดูเปิดไฟตรงไหนอันนี้ห้องส้วมห้องส้วมเล็กๆนะคะเป็นแบบว่าสเปซเล็กๆได้ปะผมก็มีมีผ้าเช็ดตัวมาให้นะคะสุดท้ายนี่เลยเตียงนอนที่สองคนเลยสบายเลยมีทดสอบก่อนนุ่มจริงหรือเปล่านุ่มจริงนี่4โมงครึ่งแล้วมานอนกันตาหิวแล้วอ่ะไปนอนก่อนมีผิงไฟเอาไว้ปิ้งมาร์ชเมลโล่ตอนกลางคืนนะคะตรงนี้นี่นะครับแม่บ้านทำอะไรครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเนี่ยเขียวเลยกินกัน2คนทำไมเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยฮะกินมากหนูไหมคะเนี่ยเตาเนี่ยรอไฟเนี่ยไฟกำลังร้อนเลยเนี่ยนี่นะคะ3ชั้นอันนี้หมูหมักกุ้งสดหมูหมักเกาหลีอันนี้ตับแล้วก็อันนี้ปูอัดกับเห็ดแล้วก็เส้นอูด้งเอ้ยมีเนื้อด้วยอันนี้เนื้อสไลด์อันนี้แล้วก็มีกระหล่ำปีฝอยนะคะมานั่งกินหมูกระทะกันนะครับผมนี่อันนี้หมักเองทั้งหมดเลยฟิลเหมือนที่บ้านเรามากเลยกลิ่นหมูกระทะแบบไหม้ๆนิดนึงเนี้ยหอมนี่นะคะหมูกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเสียบเลยอร่อยอ่ะทำเองอร่อยเองนะถ้าน้ำจิ้มอร่อยก็คือทุกอย่างจบคืออร่อยหมดคือไม่ได้กินหมูกระทะแบบนี้มานานมากตั้งแต่มาอเมริกาครั้งสุดท้ายกินเมื่อเท่าไหร่4 5ปีที่แล้ว4ปีก่อนประมาณ4ปีกว่าไม่ได้กินเลยนะครับสามชั้นน่ะนะฟินไหมฟินดีมากนี่ซีฟู้ดทำเองเลยนะนี่เขามีเตาบาร์บีคิวให้นะครับแต่เราไม่ใช้เราใช้นี่บ้านๆอย่างนี้เลยครับผมไม่ไหม้อ่ะกินแบบหมูกระทะบ้านๆฟินฟินเวอร์เหมือนปาร์ตี้ขี้เมาแล้วกินกาแฟไม่ได้กินเหล้าหมูกระทะก็ยังไม่เสร็จพระอาทิตย์จะตกละกลางคืนได้บรรยากาศแบบที่ไทยเลยผักเต็มเลยนะช่วงนี้สถานการณ์โควิดในอเมริกาก็ยังระบาดอยู่นะครับแต่ว่าวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างนี้คนก็ออกไปเที่ยวเหมือนกันเหมือนเดิมทำตัวปกติเหมือนเดิมทุกอย่างยิ่งวันนี้วัน Labor Day วันแรงงานคนก็ออกไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปพักผ่อนเราก็ออกไปเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่อยู่ใกล้คนเราจะแบบว่ามาอย่างเงี้ยแคมปิ้งมานอนรถบ้านอยู่ห่างๆคนส่วนตัวชอบอยู่เป็นส่วนตัวมากกว่า
ที่ยวสองคนมันก็สบายใจอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครยังไม่เคยลองนะครับลองดูได้นะครับผมมาแคมปิ้งกางเต็นท์หรือนอนรถบ้านอย่างนี้ก็ได้ทำหมูกระทะกินโคตรฟินเลยอันนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วครับนี่ข้างหน้านี้เราเอาไฟมาติดเองสร้างบรรยากาศนี่โคมไฟมาตั้งเอาไว้จะได้ชัดชัดใกล้จะหมดหน้าร้อนแล้วถ้าเกิดว่าหน้าร้อนมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะฟ้ามืดประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะแต่นี้ทุ่มครึ่งก็เริ่มจะมืดแล้วเดือนหน้าก็เป็นเดือนใบไม้เปลี่ยนสีเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วเดือนหน้ามันเริ่มแบบว่าฤดูใบไม้ร่วงไงจะเข้าหน้าหนาวแล้วต้องไปหาเที่ยวไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเดือนหน้าเดือนไหนเดือนตุลาเนาะตุลาก็เริ่มหนาวแล้วนะกันยาคือร้อนมากมันร้อนมากไงมันเลยมีไฟป่าทั่วเมกทั่วแคลิฟอร์เนียหมดเลยกินกันนานเหมือนกันถ้าเราสองคนตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดเลยมันไม่รู้จะอิ่มป่ะพี่อ่ะเหมือนอะไรนะที่ไหนนะเดี๋ยวที่มันใส่กระหล่ำปีฝอยๆอ่ะบาร์บีคิวพาซ่าเออชอบเนาะเออนี่นะคะ3ชั้นดึงๆเลยเนี่ยกับจิ้มซีฟู้ดสุดยอดน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดเพราะว่าทำเองนะคะขอไปกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งด้วยอันนี้ เริ่มอิ่มกันแล้วซีฟู้ดเข้ากันมากเลยกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อกุ้งคือดึง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 อะมันเด้งอะ ไม่ใช่กุ้งแช่แข็งนะอันนี้กุ้งสดดีมากสุดยอดนี่นะคะบรรยากาศตอนกลางคืนเราก็จะมีไฟมาด้วยแล้วก็ยังนั่งกินหมูกระทะอยู่นะจ๊ะอิ่มแล้วใกล้อิ่มแล้วเดี๋ยวเอาให้หมดเลยนี่นะคะหมดนะคะของที่เตรียมมาตอนแรกคือเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยนะคะกินตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดจุดไฟเสร็จแล้วอารมณ์เหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะไม่เหมือนอยู่เมกาที่เราปิ้งมัชเมลโล่กับช็อกโกแลตเมื่อกี้ตรงนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าสมอลนะครับผมเป็นมัชเมลโล่กับช็อกโกแลตแล้วก็แครกเกอร์ประกบด้วยแครกเกอร์ฝรั่งเขานิยมกินกันเวลามาแคมป์ยืดกินของหวานก่อนนอนกินของคาวต่อด้วยของหวาน หวานฉ่ำเดี๋ยวผมจะแอบเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดของบีนะครับผมเก็บไว้ท้ายรถนี่เค้กวันเกิดอยู่ในกล่องนี้บีอยู่ข้างในรถบ้านเดี๋ยวจุดเทียนลี่บลูเบอร์รี่โยเกิร์ตเค้กนะครับผมปักเทียนก่อนนี่นี่บีอยู่ข้างในนะครับแอบขึ้นไปเดี๋ยวปิดไฟก่อนแป๊บนึงเอ๊ะพี่ช่วยเปียกให้ป่ะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวกำลังมาละอยู่ในห้องน้ำเหรอเออHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to you ขอบคุณค่ะนึกว่าไม่มีเค้กแล้วของอะไรอ่ะลี่เออแอบไปซื้อมานี่ชอบพอดีเลยรถนี้อ่ะเปล่าอ
นี่สุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณค่ะไปไหนไม่ได้ซื้อไปตัดเค้กกันก่อนนอนครับของหวานอีกรอบดูค่ะดูน่ากินมากเลยอ่ะมีสตรอเบอรี่ข้างในอ่ะกินของหวาน2รอบแล้วกินมัชเมลโล่แล้วยังมากินเค้กอีกเนาะมันเหมือนแบบว่าโยเกิร์ตรสบลูเบอร์รี่อ่ะเดี๋ยวขอชิมเค้กหน่อยเนาะตรงบลูเบอร์รี่อ่ะหอมเหมือนกินโยเกิร์ตเลยหวานอ่ะไม่หวานเท่าไหร่เค้กอะขนาดนี้กินไม่หมดหรอกต้องเก็บไว้กินวันหลังกินไหมมากินอ่ะโอเคตอนนี้4ทุ่มกว่าละ4ทุ่มครึ่งละอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมนอนพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายฝันดีครับทุกคนแล้วเราก็จะตื่นกันยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะตอนนี้เงียบมาทำกาแฟกินตอนเช้ากันนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ากาแฟเคครับมันจะอยู่ในกระป๋องเล็กๆนี้ครับเป็นกาแฟผงไงแล้วก็ใส่อย่างนี้ไปเลยไม่ต้องถอดอะไรออกเพราะมีที่เจาะแล้วก็กดลงนี่นะแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนเช้านี้จะทำโจ๊กหมูสับกินนี่อย่างนี้นะครับสุดเด็ดเลยโจ๊กขนมหมูสับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันอร่อยอยู่แล้วนี้ใส่ปูอัดด้วยฉีกลงไปเลยขี้เกียจฮะแล้วก็ตอกไข่ลงไปเลยนะครับผมเอาไข่แบบสุกไม่สุกครับเอาแบบว่ากึ่งได้ปะได้ครับก็พอแล้วแค่นี้แหละไข่ถ้วยที่2นะคะนี้นะคะเสร็จแล้วโจ๊กหมูสับปูอัดกินกับชาร้อนแล้วก็กาแฟร้อนนะคะโจ๊กร้อนๆนะคะตอนเช้าอากาศก็จะเย็นๆหน่อยขาดขิงเนี่ยถ้ามีขิงเนี่ยอร่อยเลยหอมเลยใส่พริกไทยด้วยเห็นคนเขาก็เริ่มตื่นกันแล้วเห็นเด็กมาปั่นจักรยานเต็มเลยตอนเช้าเด็กชอบตื่นแต่เช้านะเด็กมันอยากเล่นไงปกติที่นี่มันก็จะมีที่แบบพวกสวนสนุกอะไรให้เด็กเล่นอะไรอย่างนี้มีสระว่ายน้ำมีของเล่นให้เด็กเล่นนะแต่ว่าช่วงนี้โควิดเขาก็เลยบอกว่าปิดของเล่นหมดรถบ้านที่เรามาอยู่อ่ะเขาเรียกว่าแอสตีมมันเป็นแนวแบบรถพ่วงอะเนาะเขาเรียกว่าเทรลเลอร์เป็นรถเทรลเลอร์คือเป็นรถพ่วงลากเอาอะไรเงี้ยเป็นรถลากสไตล์แบบคลาสสิกปะขี้เกียจเบื่อนอนอยู่บ้านก็ออกมานอนอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง อยู่ในป่านอกเมืองเงี้ยอากาศดีเนาะวันนี้ไม่มีควันเนาะไม่มีควันจากแบบว่าไฟป่าเงี้ยวันนี้อากาศดีโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาแบบว่ามาแคมปิ้งมานอนรถบ้านกันนะข้างนอกบรรยากาศดีๆบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติรู้สึกเป็นฟิลเหมือนส่วนตัวนะแบบว่าแถวๆเนี้ยก็แบบว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็โอเคนะแบบพักผ่อนน่ะมันคือการพักผ่อนที่แบบว่าโอเคอ่ะใช่แล้วแบบบรรยากาศก็เงียบด้วยเงียบสงบดีใช่โอเคค่ะงั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่าถ้าชอบก็กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับผมมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนไปนอนกลางเต็นท์ที่ไหนหรือว่าไปออกกำลังกายที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ